สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์นะคะทุกวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้เนี่ยเราเจอกันนอกสถานที่ค่ะเพราะว่ารามาสแควร์สเปเชียลของเราจะพาไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมามอบพลังบวกให้กับคุณผู้ชมกันแต่ว่าอดใจรอในช่วงจิตคิดบวกนะคะเริ่มต้นรายการในวันศุกร์แบบนี้ค่ะแนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรผู้นำแนวคิดเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในพื้นที่เกษตรของตัวเองนอกเหนือจากจะปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษแบบ 100% เอาไว้รับประทานเองเอาไว้จำหน่ายแล้วบางครั้งเรายังมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยวันนี้ค่ะน้องนิกกี้คนสวยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่เล็กค่ะเกษตรกรของเราเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เขาจะนำผลิตผลอย่างหนึ่งในพื้นที่เกษตรของเขาเอามาแปรรูปค่ะสิ่งนั้นก็คือน้องมะนาวนั่นเองคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราจะมีมะนาวเอาไว้เติมความเปรี้ยวให้กับชีวิตแล้วก็อาหารคาวหวานต่างๆเรียกว่าแทบจะทุกจานเลยก็ว่าได้นะคะแต่วันนี้พี่เล็กจะไม่เอามาทำอาหารโชว์หน้าจอหรอกค่ะแต่เขาจะนำมะนาวมาแปรรูปเป็นแชมพูสระผมฟังแล้วแบบเฮ้ยปกติเราเคยได้ยินแต่มะกรูดเนาะแต่วันนี้เราจะใช้มะนาวทำแชมพูนะคะจะมีวิธีการยากง่ายขนาดไหนตามน้องนิกกี้ไปพบกับพี่เล็กในช่วงฟาร์มสร้างสุขเลยค่ะช่วงฟาร์มสร้างสุขสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ในช่วงฟาร์มสร้างสุขที่จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ค่ะนั่นก็คือฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์นานาชนิดที่ปลอดสารพิษและที่สำคัญนะคะยังถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อปรุงประกอบเมนูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วยแล้ววันนี้นะคะนิกจะพาคุณผู้ชมมาสาธิตถึงวิธีการแปรรูปแชมพูมะนาวนั่นเองค่ะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้รวมถึงสาธิตถึงวิธีการทำแชมพูมะนาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นพืชผลจากฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณรัตนีกรมไทยส่งเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขค่ะพี่เล็กสวัสดีนะคะวันนี้เราแปรรูปมะนาวมะนาวเนี่ยเอามาใช้ทำแชมพูได้ด้วยค่ะใช่ใช่ปกติแล้วคนจะไม่นิยมปกติเราจะเห็นเป็นมะกรูดใช่กลิ่นของมะกรูดทุกคนถ้าได้กลิ่นถึงมะกรูดจะนึกถึงยาสระผมเพราะว่าคนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอะไรต่างๆพวกนี้มักจะบอกว่าเอาแชมพูเอามะกรูดมาเผาไฟแล้วก็เอามาหมักผมมันจะทำให้ผมเรานิ่มเรานุ่มเราลื่นอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากขึ้นซึ่งวันนี้เราจะแหวกแนวใช่เราจะมาทำแชมพูมะนาวใช่ซึ่งแชมพูมะนาวนี่มันให้ประโยชน์ยังไงคะตัวแชมพูมะนาวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าตัวมะนาวจริงแล้วมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้ผมของเราเนี่ยลื่นผมนุ่มอ่ะลื่นทำให้ผมนุ่มลื่นใช่มันเหมือนกับว่าเราสระผมแล้วมันสะอาดแบบผมมันจะแบบลื่นอ่ะนุ่มอ่ะลื่นพูดยังไงดีก็มันลื่นมันนุ่มอ่ะนุ่มมาลื่นนะคะโอเคอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำมีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น N8000 N8000 คืออะไรคะ N8000 นี้มันจะเป็นทุกๆแชมพูทุกๆชนิดที่เขาจะใช้ในการทำแชมพูมันต้องมีตัว N8000 เพราะตัว N ตัวนี้มันจะเป็นตัวทำให้เรียกว่าเป็นสารตั้งต้นของการทำแชมพูเลยนะคะแล้วก็อันนี้เราเรียกว่า DK ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงสบู่ไอ้ยาสระผมที่เราบีบออกมาแล้วมันจะมีความลื่นๆเบาๆของมันด้วยตัวนี้มันจะเป็นตัวเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผงข้นผงข้นเนี่ยถามว่าเราใช้ผงข้นอย่างเดียวได้ไหมถ้าไม่มีได้ไหมจริงๆอะไม่ได้แต่ถามว่ามีอย่างอื่นที่ใช้แทนผงข้นได้ไหมแล้วเราไปหาซื้อจากที่ไหนคะอันนี้ก็คือจริงๆเรามันจะมีแพ็กเกจของมันเลยเป็นแพ็กเกจเป็นชุดได้เลยหาซื้อได้เอาว่ามันมีตามท้องตลาดทั่วไปไหมก็มันต้องเป็นร้านเฉพาะเจาะจงหน่อยนะคะตัวผงข้นเนี่ยเราสามารถใช้เกลือแกงแทนได้นะคะสามารถใช้เกลือแกงแทนได้เหมือนกันหรอคะถ้าเราไม่มีผงข้นนะเราเอาเกลือแกงบ้านเราเนี่ยแหละใส่แทนได้ตัวนี้ถามว่าใส่เพื่อให้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นน้ำเฉยๆมันจะมีความข้นของมันด้วยมีความหนืดใช่มีความหนืดของมันอันนี้เห็นว่ามีตัวแล้วก็จะมีสมุนไพรอันนี้ก็จะมีอันชันนะคะอันนี้ก็จะมีตะไคร้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวบอระเพ็ดใช่เพราะตัวบอระเพ็ดเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ทำยาสระผมเพื่อที่จะทำให้ผมดำมันเบาอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะมีตัวบอระเพ็ดมาด้วยอยากให้ไหลเข้าปากเลยดีๆแล้วก็อีกตัวนึงที่จะเพิ่มความนุ่มเข้าไปก็จะเป็นน้ำมันงา
น้ำปลาได้ไงนะอร่อยเลยใช่ค่ะน้ำมันงาโอเคซึ่งในการทำวันนี้เราจะไม่ทำชุดใหญ่พระเอกเนี่ยใช่เลยนี่มะนาวมะนาวของเราเราจะบีบเอาเป็นน้ำออกมานะคะอันนี้คือเราบีบเสร็จแล้วใช่ใช่ทีนี้เราเริ่มทำกันเลยได้เลยป่ะคะทำได้เลยค่ะทีนี้ทีนี้ขั้นตอนการทำมันเริ่มแล้วก็จะใช้ N8000 ค่ะแต่ในที่นี้เราจะไม่ทำทั้งหมดทีเดียวเพราะมันจะเป็นชุดใหญ่แต่ถ้าคนที่จะทำเพื่อขายเขาจะทำทีละเยอะแต่ถ้าเราจะทำเพื่อที่เรียกว่าใช้ในครัวเรือนของเราเฉยๆเราก็จะแบ่งทำทีละน้อยเพราะว่าชุดนึงเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วมันก็จะได้เยอะพอสมควรอยู่นะคะอันนี้คือหน้าตาของ N8000 มันก็คือเหมือนความหนืดๆของแชมพูใช่ๆตามของตลาดอันนี้เราจะไม่ทำทั้งหมดเนาะค่ะเมื่อกี้เราก็แบ่งประมาณ1ใน4แล้วก็แบ่งตัวนี้ออกประมาณ1ใน4 1ใน4โอเคก็อยู่ประมาณต้องคนมั้ยคะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่ผงข้นให้เราพยายามคนไปด้านเดียวนะคะค่ะอย่าคนทวนเนาะโอเคอันนี้คือผงข้นใช่พอเราใส่เข้าไปมันจะยิ่งเพิ่มความข้นมากยิ่งขึ้นทำให้สีของมันดูน่ารับประทาน พี่ว่าน่าใช้ดีไหม น่าใช้ทานไม่ได้นะคะรับประทานค่ะได้แล้วก็จะคนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆให้ตัว N8000 เนี่ยมันแตกให้ดีถ้าเราคนไม่ได้เนี่ยตัว N8000 มันจะจับกันแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนนั่นแสดงว่าเราคนไม่ได้นะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเพิ่มน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรซึ่งตัวนี้ใช่อันนี้ก็จะมีอัญชันบอระเพ็ดมีมะกรูดด้วยนิดนึงเพราะเราอยากจะให้กลิ่นนั้นใช่แล้วก็จะมีตะไคร้นะคะที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำสมุนไพรตัวนี้เป็นตัวที่จะมาทำอันนั้นคือเราไปต้มไปก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ถามว่าเราใส่ในปริมาณเท่าไหร่ให้เราสังเกตว่าตัวนี้ความข้นของมันได้ที่เราจะใส่ทีละน้อยแล้วก็คนจนกว่ามันจะได้เนื้อเดียวกันคนไปเลยทีนี้ความวาวของมันหรือว่าความข้นความหนืดของมันเราจะใช้เยอะขนาดไหนให้เราลองดูจากตัวนี้พอเราคนไปได้ในระดับหนึ่งที่เราคนได้แล้วปุ๊บเราลองยกขึ้นถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีความหนืดเยอะค่ะเยอะนะคะก็คนไปถ้ามันยังหนืดเยอะเราก็เติมเรื่องของน้ำสมุนไพรเข้าไปได้ตัวนี้ใส่น้ำมันงาไม่ต้องใส่เยอะนะตัวนี้เราใส่แก้เรียกว่าให้มันมีกลิ่นของน้ำมันงานิดนึงให้พอมีรสชาติ ไม่ได้กิน อันนี้ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะเริ่มมีกลิ่นของน้ำมันงาตัวนี้คือเป็นตัวกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่คนอื่นจะไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่ที่บอกว่าจะช่วยให้ผมของเราเนี่ยนุ่มลื่นใช่นุ่มนิ่มใช่ใช่ตัวนี้เลยแล้วก็ที่ไม่แนะนำให้ทำทีละเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกกันบูดกันเสียเพราะปกติคือถ้าเราทำเป็นแชมพูเรียกว่าสมุนไพรแบบนี้มันจะใช้ได้ประมาณอย่างมากก็1เดือนมันจะเสียถ้าเราไม่ใส่เป็นพวกไอ้สารกันบูดเข้าไปด้วยใช่เราทำใช้เองในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเก็บชุดไว้อย่างนั้นก็เก็บไว้เป็นปีก็ได้ไม่เสียใช้ตัวนี้หมดเมื่อไหร่เราจะเอามาผสมทำใหม่ได้ทั้งเพราะว่าอย่างนู้นที่ทำเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เป็นเดือนแล้วมั้งคะใช่ไหมนานมากเนาะมันอยู่ได้แค่ใช่อยู่ได้ก็คืออายุมันจะอยู่ได้แค่1เดือนเห็นไหมพอเราใส่ความเปรี้ยวเข้าไปโอ้สีมันก็จะสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าทำไมตายแล้วชมพูสีพาสเทลเพราะว่าตัวนี้มันจะมีอัญชันค่ะเพราะฉะนั้นอัญชันเจอกับความเปรี้ยวมันจะเปลี่ยนสีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอผงฟองนิดนึงเนาะอันนี้เป็นผงฟองที่เวลาเราสระผมแล้วเราอยากให้มันมีฟองจริงๆถามว่าผงฟองจำเป็นไหมถ้าคนนี้ติดฟองไม่ใส่ก็ได้มันก็จะได้ความสะอาดเหมือนกันแต่อย่างนี้ก็ต้องมีฟองมันถึงจะดูเหมือนสะอาดแต่บางคนบอกว่าถ้าไม่มีฟองมันเหมือนไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะคือถ้าชอบฟองเยอะก็ใส่เยอะเลยเอาง่ายๆแต่ถ้าชอบฟองน้อยก็ใส่น้อยเห็นไหมพอเวลาเราคนมันก็จะเริ่มเป็นฟองละอันนี้ค่ะเราก็ได้ยาสระผมเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นสมุนไพรที่เราแบบเรียกว่าเราชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นคือมันดีอย่างตรงที่แบบว่าเวลาเราทำ
ทำใช้เองอะเนาะคะเราก็จะเลือกจากสิ่งที่เราชื่นที่เราชอบใช่ค่ะใช่ไหมคะอยากได้สรรพคุณแบบไหนอยากได้ให้ผมเงางามนุ่มมีน้ำหนักเราก็เลือกเราสามารถเลือกที่จะใช้สมุนไพรเท่าที่เลือกได้เพราะถ้าอย่างพี่ทำแบบเต็มสูตรจริงๆแบบว่าหาตามบ้านพี่ได้ง่ายนะพี่จะใช้เยอะมากตัวสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นรู้จักต้นดอกรักเนาะค่ะดอกรักเราก็ใส่ได้เพราะตัวนี้โดยตัวดอกของดอกรักอ่ะมันเป็นส่วนผสมของแชมพูเพราะตรงนี้ส่วนผสมหลักของตัวนี้มันจะมีดอกรักมีแก่นขี้เหล็กแก่นขี้เหล็กอะไรที่ดำๆน่ะเรารวมกันเพื่อที่เรียกว่ามันจะเป็นสูตรเรียกว่าคนที่แบบผมหงอกแล้วต้องการอยากให้ผมดำ อะไรต่างๆพวกนี้แล้วมาต้มเคี่ยวแต่ว่าในการต้มมันต้องใช้เวลานานเราต้องเคี่ยวเพื่อที่จะให้สมุนไพรมันออกจริงๆก่อนที่เราจะเอามาแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องต้มและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสร้างสุขนะคะบายพี่เล็กของเรานั่นเองค่ะนี่ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากทำตามได้ที่บ้านนะคะสามารถกวนเองได้เลยเลือกจากสมุนไพรที่เราชื่นชอบหรือว่าจากสรรพคุณที่เราต้องการนะคะปลอดภัยไม่มีสารเคมีด้วยแล้วก็อยู่ได้ประมาณ1เดือนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะและสำหรับวันศุกร์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาปลูกพืชผักอะไรนั้นหรือจะพามาแปรรูปอะไรต้องติดตามค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากเติมความเปรี้ยวให้กับตัวเองนะคะลองทำแชมพูจากมะนาวที่คุณปลูกเอาไว้ที่สวนหลังบ้านดูวิธีการไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยคุณก็จะได้แชมพูที่ปลอดสารพิษ 100% สุดยอดไปเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเรื่องราวดีๆของดนตรีเพราะๆรออยู่หลังเบรกกลับมาคุยกันค่ะ